สวัสดีปีใหม่ชาวไอโมดแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้พบกับคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์คลิปแรกของช่วงต้นปี2024นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะว่าจะมีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้างในช่วงต้นปีนี้นะคะแล้วก็ใครที่กำลังรอสินค้า Apple ใหม่เปิดตัวอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทางฝั่งของ Android อย่าง Samsung Galaxy S24 Series นะคะที่หลายๆคนก็รอคอยณตอนนี้ Samsung ได้ประกาศจัดงาน Galaxy Unpacked 2024แล้วนะคะในวันที่18มกราคม2567เวลา1:00 ตามเวลาประเทศไทยเลยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะมี Galaxy S24 Series เปิดตัวและอาจจะมีสินค้าอื่นๆเปิดตัวร่วมด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจในงาน Galaxy Unpacked 2024นี้เนี่ยก็คือเขาใช้ชื่อสโลแกนว่า Galaxy AI นั่นเองซึ่งก็อาจจะมีการนำเสนอเทคโนโลยี AI ใหม่ๆของค่ายเข้ามาด้วยนะคะ Samsung เองเนี่ยเขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในเรื่องของการพลิกโฉมวงการโทรศัพท์มือถือด้วยการก้าวเข้าสู่ Galaxy AI หรือว่า Mobile AI นั่นเองที่ข่าวลือเขาบอกว่าไม่เคยมีแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะคะจะมีรูปแบบหน้าตาฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มารอติดตามกันได้ในวันที่18มกราคมนี้พร้อมกันนะคะนอกจากนี้เนี่ย Samsung เขาก็ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ Samsung ประเทศไทยได้เลยสิทธิ์นี้เนี่ยเฉพาะลูกค้าที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะคะมาดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะญี่ปุ่นเตรียมดันกฎหมายให้ผู้ใช้โหลดแอปนอก App Store ได้หรือว่า Side Loading นั่นเองค่ะนิเคอิเอเชียนะคะได้รายงานข้อมูลว่าหน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นเตรียมร่างกฎหมายเรื่องของการผูกขาดบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเช่น Apple แล้วก็ Google นะคะที่เขาต้องการให้ผู้ใช้ของเขาเนี่ยมีทางเลือกในการโหลดแอปหรือชำระค่าบริการแอปนอก App Store ได้มากขึ้นนั่นเองถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือญี่ปุ่นกำลังผลักดันกฎหมายให้ Apple และ Google รองรับ Side Loadingให้ผู้ใช้ในญี่ปุ่นนะคะสามารถโหลดแอปจากนอก App Store หรือว่า Play Store ได้ซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาจะเน้น4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่อง App Store การจ่ายเงินการค้นหา Browser แล้วก็ OS นั่นเองค่ะถ้ามีการอนุมัติใช้แล้วนะคะก็จะทำให้คณะกรรมการของญี่ปุ่นสามารถสั่งปรับบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้ได้โดยกฎหมายนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับกฎหมายของ EU เลยนะคะที่มีการสั่งห้ามเรื่องของการ Side Loading ในปี2024แต่ว่า Apple เขาก็รายงานออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่เปิด Side Loading ทั่วโลกจะเปิดให้แค่เฉพาะในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้เท่านั้นค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะมีประเทศในฝั่ง EU แล้วก็ญี่ปุ่นที่กำลังเตรียมร่างกฎหมายนี้นั่นเองค่ะตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมปี2023เติบโตขึ้นมากเลยนะคะและ iPhone เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดค่ะ Counterpoint Research นะคะได้รายงานข้อมูลว่าปี2023ที่ผ่านมาตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมที่มีราคาขาย600ดอลลาร์ต่อเครื่องเนี่ยมียอดขายเติบโต 6% แบบปีต่อปีเลยนะคะซึ่ง iPhone ของ Apple นะคะครองส่วนแบ่งมากที่สุดนั่นเองค่ะและถึงแม้ว่า Apple จะครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมลดลงจากปี2022นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาเนี่ยแต่ก็ยังถือเป็นอันดับ1ของตลาดนี้อยู่นะคะเหตุผลที่ส่วนแบ่งลดลงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลมาจากการเปิดตัว Galaxy S23 สมาร์ทโฟนจอพับแล้วก็ Huawei เริ่มกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดจีนนะคะประกอบกับพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสเปคสูงเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสมาร์ทโฟนในกลุ่มพรีเมียมราคาสูงมากๆอย่างเครื่องละประมาณ 1,000 ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนตลาดพรีเมียมเติบโตขึ้นนั่นเองค่ะและในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่18นี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Galaxy S24 Series นะคะก็ต้องมารอดูกันว่าจะทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมเติบโตมากขึ้นอีกหรือเปล่าค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวลือ iPhone 17นะคะรอบนี้เนี่ยลือกันข้ามปีอีกแล้วนะคะข่าวลือบอกว่าจะใช้กล้องหน้า24ล้านพิกเซลค่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย iPhone 14และ iPhone 15เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลใช้ชิ้นเลนส์แบบพลาสติก5ชิ้นนะคะและคาดว่า iPhone 16ที่จะเปิดตัวเดือนกันยายนปีนี้เนี่ยก็น่าจะใช้สเปคแบบนี้เช่นกันล่าสุดกัวหมิงจีเขาเผยข้อมูลออกมาว่า iPhone 17จะเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลอัปเกรดชิ้นเลนส์เป็น6ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะช่วยให้ถ่ายภาพได้มีความละเอียดคมชัดมากขึ้น
ครอบภาพหรือว่าซูมภาพเนี่ยก็ยังคงความละเอียดไว้ได้ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยการเพิ่มชิ้นเลนส์เป็น6ชิ้นแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ลดความคลาดเคลื่อนของการถ่ายภาพได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือเราจะสามารถถ่ายภาพกล้องหน้าได้มีความคมชัดมากขึ้นแบบมีความสดมีความเรียวขึ้นนะคะสาวๆที่ถ่ายหน้าสดนี่ต้องร้องเอ๊ะกันเลยนะคะเพราะว่ากล้องน่าจะชัดกว่าเดิมส่วน iPhone 17 Pro ก็มีข่าวลือนะคะว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมกับ Face ID ใต้หน้าจอและ Dynamic Island เนี่ยก็อาจจะมีขนาดเล็กลงหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้รูบนจอเป็นแบบวงกลมแทนนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะในปี2025ค่ะปี2023ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ไม่มี iPad เปิดตัวในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้ค่ะต้องบอกก่อนว่า Apple เขาเปิดตัว iPad รุ่นแรกในปี2010นะคะแล้วก็ iPad เนี่ยเป็นสินค้าที่สามารถครองส่วนแบ่งเป็นผู้นำในตลาดแท็บเล็ตตลอดมาทำให้ Apple เองก็จำเป็นจะต้องเปิดตัวรุ่นใหม่ทุกๆปีเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าแล้วก็ความเป็นผู้นำตลาดไว้แต่กลายเป็นว่า Apple เปิดตัว iPad ทุกๆปีเนี่ยอาจจะทำให้เปิดตัวเยอะเกินทำให้มี iPad ในรายสินค้าจำนวนมากนะคะบางปีเนี่ยเปิดตัวมากถึง4รุ่นด้วยกันซึ่งปี2023ที่ผ่านมานะคะกลายเป็นว่า Apple เนี่ยก็เลยไม่เปิดตัว iPad เลยนะคะมีแค่ Apple Pencil รุ่นพอร์ต USB-C เท่านั้นซึ่งการเว้นช่วงไม่เปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่า Apple อาจจะปรับกลยุทธ์ของ iPad ใหม่หรือปรับพฤติกรรมของลูกค้าให้รอ iPad ที่อัปเกรดสเปคให้ดีขึ้นมากกว่าการอัปเกรดสเปคเล็กน้อยนะคะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือ iPad เนี่ยมีหลายรุ่นมากๆเลยในรายสินค้าแล้วก็ฟีเจอร์การทำงานของ iPad OS ที่ยังสับสนอยู่เนี่ยดังนั้น Apple ก็เลยหยุดเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ไป1ปีเพื่อปรับโครงสร้างลายสินค้าของ iPad เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสำหรับในปีนี้นะคะ iPad รุ่นใหม่เนี่ยก็มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวหลายรุ่นด้วยกันนะคะอย่าง iPad Pro หน้าจอ OLED 11นิ้วและ13นิ้วชิป M3iPad Air หน้าจอ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วชิป M2 นะคะ iPad รุ่นที่11ชิป A16 และ iPad mini รุ่นที่7นะคะที่หลายๆคนก็รอคอยการอัปเกรดเนี่ยก็น่าจะเปิดตัวในปีนี้ด้วยยังไงก็รอติดตามกันค่ะดูข่าวลือเรื่อง iPad ที่จะเปิดตัวในปี2024กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายกันเป็นข่าวที่พูดถึงสินค้า Apple ที่อาจจะยังไม่เปิดตัวในปี2024นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสินค้าตัวไหนที่หลายๆคนเล็งกันไว้อยู่หรือเปล่านะคะสินค้าตัวแรกเนี่ยเป็น iPhone SE รุ่นที่4นะคะที่มีข่าวลือมาตลอดว่าจะเปิดตัวในปี2024ก็คือปีนี้นั่นเองแต่ว่าก็มีข่าวลืออื่นมากลบเรื่องนี้นะคะว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยอาจจะเปิดตัวในปี2025มากกว่าค่ะซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกับ iPhone 14หน้าจอ OLED พอร์ต USB-C แล้วก็มีปุ่มแอคชั่นด้วยยังไงก็รอติดตามกันในปี2025นะคะต่อมาเป็น AirTag รุ่นที่2นะคะที่กัวหมิงจีเผยว่าจะเปิดตัวในไตรมาส4ปี2024แต่ก็มีข่าวลืออื่นๆออกมาระบุอีกเช่นกันนะคะว่าน่าจะเริ่มไปผลิตในช่วงปี2025มากกว่าค่ะต่อมาเป็น Apple Watch Ultra หน้าจอ Micro LED นะคะตัวนี้ใน Apple เผยว่าจะเปิดตัวปี2025ไม่ก็ปี2026เลยนะคะซึ่งในปี2024นี้เนี่ยก็อาจจะมีการอัปเกรดสเปคเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งถ้าเป็น Apple Watch Ultraในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPhone 16 Series นะคะยังไงก็เราติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับสเปคของ Micro LED นี้เนี่ยรถยังเขารายงานว่าจะมีขนาดหน้าจอ 2.12 นิ้วนะคะซึ่งก็ใหญ่กว่า Apple Watch รุ่นปัจจุบันถึง 10% เลยทีเดียวและหน้าจอก็จะมีความสว่างสีสันสดใสมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไป iMac Pro นะคะที่ถึงแม้ว่าจะถูกเลิกขายไปแล้วแต่ก็มีข่าวลือมาตลอดเหมือนกันว่า Apple กำลังพัฒนารุ่นใหม่อยู่ซึ่งก็มีข่าวลือนะคะว่า iMac Pro รุ่นใหม่จะใช้หน้าจอ Mini LED ขนาด32นิ้วนั่นเองมารอติดตามกันนะคะว่า Apple จะนำ iMac Pro กลับมาผลิตแล้วก็เปิดตัวในปี2025หรือเปล่าค่ะและสินค้าตัวสุดท้ายนะคะก็คือ iPhone หรือ iPad จอพับนั่นเองที่มีข่าวลือมาตลอดแล้วก็ยาวนานมากๆเลยนะคะว่า Apple กำลังซุ่มพัฒนา
iPhone จอพับหรือ iPad จอพับอยู่ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีจอพับที่ Apple เขากำลังพัฒนาอยู่ตามที่ข่าวลือเขาระบุกันนะคะถ้าย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2020เนี่ยมีข้อมูลบอกว่า Samsung ได้ส่งมอบต้นแบบจอพับให้กับ Appleแต่สุดท้ายก็ถูกล้มเลิกไปนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีจอพับอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับ Apple มากเท่าไหร่ถัดมาในปี 2021-2022 ยาวมาจนถึงปีที่แล้วก็คือ2023นะคะก็มีข่าวลือออกมาต่างๆนานาว่า Apple กำลังพัฒนาอยู่เทคโนโลยียังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่สุดท้ายก็คิดว่าน่าจะไปเปิดตัวในปี2025แทนยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าเราจะได้เห็น iPhone จอพับหรือ iPad จอพับจริงๆหรือเปล่าค่ะสำหรับค่าย Apple และนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีจนมาถึงต้นปี2024เลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Super Thanks เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน iMod ด้วยนะคะและใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ